จริงๆแล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องอื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในบรรยากาศของการผลิตมิวสิกวิดีโอนะครับเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแต่ว่าไหนๆถามแล้วก็เดี๋ยวตอบนิดๆแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วผมได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ได้ให้ทีมงานเนี่ยเรียกน้องหวายเข้ามาพูดคุยถึงรายละเอียดข้อเท็จจริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วในตัวผมเองยังไม่มีโอกาสได้เจอนะครับซึ่งก็นัดแนะกันว่าหลังจากงานสำคัญในวันนี้นะครับคงจะได้มีโอกาสเจอเพื่อซักถามข้อเท็จจริงกันก่อนนะฮะเพราะว่าข่าวที่ออกมานั้นเป็นข่าวทางด้านเดียวอยู่นะครับนำมาจาก Facebook ของผู้ที่โพสต์ขึ้นมานะครับแล้วโดยที่น้องหวายยังไม่ได้ชี้แจงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้สื่อมวลชนรอฟังก่อนนะครับเราก็คงต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับหลังจากที่ได้คุยกับน้องหวายแล้วเป็นยังไงบ้างผมยังไม่เจอกับน้องหวายนะฮะแต่ว่าทีมงานได้คุยกันนะฮะน้องหวายก็บอกว่าสิ่งที่ออกมาเป็นข่าวนั้นคงไม่ได้จริงทุกอย่างนะครับที่รู้มาคร่าวๆคือรู้สึกว่าวันนั้นอาจจะไปคล้ายๆว่าไปเป็นทีมงานในการทำอีเวนต์นะครับแล้วก็ออกมาเกิดการความเข้าใจผิดกันเล็กน้อยนะครับกับคนที่อยู่แถวๆนั้นนะครับแต่ว่าน้องหวายยืนยันกับผมหนักแน่นนะฮะว่าไม่ได้ดื่มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราคงต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงครับคุณน้องหวายจะได้บอกกับพี่เมย์คร่าวๆจริงๆแล้วเนี่ยเรานัดกันวันนี้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราคงไม่สะดวกที่จะคุยกันเรื่องนั้นนะครับเพราะวันนี้เราอยากจะมุ่งมั่นนะครับในการทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับก็เลยขอเลื่อนน้องเข้าไปก่อนครับแต่เหมือนกระแสในโซเชียลก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องปกตินะฮะในเรื่องศิลปินที่ไปมีปัญหาไปมีประเด็นต่างๆนะครับซึ่งช่วงนี้ก็คงจะเป็นประเด็นข่าวๆศิลปินเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝ้าของบริษัทจริงๆแล้วนะครับก็เราในส่วนตัวผมเนี่ยผมแบ่งเรื่องเป็น2เรื่องนะครับ1คือเรื่องส่วนตัว2คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวพันกับภาพลักษณ์แล้วก็บริษัทนะครับในเรื่องนี้นะฮะโดยเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัว 100% นะครับทางเราก็คงต้องพิจารณาว่าเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามากระทบกับงานกับภาพลักษณ์ของบริษัทหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วยังไงเนี่ยฮะมีผลออกมายังไงก็จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบครับแต่ก่อนหน้านี้น้องวายเหมือนมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วครับเมื่อตอนเที่ยงปีที่แล้วเนี่ยคนนั้นคุยกันพี่เนี่ยคิดได้บ้างก็เป็นเรื่องปกตินะฮะของศิลปินนะครับซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะนะครับซึ่งเวลาทำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นที่จับตามองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยบริษัทแล้วเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ผมก็ให้หลักการกับนักร้องไปอยู่แล้วว่าต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเราไม่มีโลกส่วนตัวนะครับในสังคมปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีโซเชียลแล้วไม่รู้ว่าทุกคนมีสื่ออยู่ในมือหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้อยู่บนสตินะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ต้องยอมรับความจริงนะครับคือเราคงจะไม่ไปเฉยเฉยเบี่ยงเบนประเด็นนะครับเพราะว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงนะฮะทุกวันนี้มันคงจะหลอกกันไม่ได้นะครับก็ให้ข้อคิดไปนะฮะแต่ว่าโดยการควบคุมศิลปินของบริษัทแล้วเนี่ยนะครับเราคงไม่สามารถที่จะควบคุมชีวิตเขาทั้งชีวิตได้นะครับเพราะศิลปินเนี่ยนักร้องอย่างที่เห็นนะฮะมีเป็นร้อยๆคนนะครับแล้วแต่ละคนก็มีสื่อเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราให้แค่แนวคิดเฉยๆนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเราก็คงจะพิจารณาผลกระทบของมันที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของงานเท่านั้นครับจริงๆว่าถ้ามีมาตรการเตรียมอะไรไว้ไหมครับว่าถ้ามันเป็นจริงตามที่คนตีความไปแล้วก็ต้องดูนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเป็นจริงอย่างที่ข่าวเขาลงนะฮะแล้วมันสร้างผลกระทบกับบริษัทขนาดไหนนะครับแล้วก็เพราะว่าในฐานะที่เป็นศิลปินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นไอดอลของวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับอันนี้ผมขอดูรายละเอียดก่อนนะครับจริงๆบทลงโทษสูงสุดของเอชคืออะไรครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับว่ากรณีที่เรารับไม่ได้จริงๆก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องของยาเสพติดเรื่องนั่นแหละฮะการที่ทำผิดกฎหมายนะครับการไปทำร้ายอะไรต่างๆนะฮะถ้าเป็นกรณีของเราเราก็คงจะยอมรับอย่างนั้นไม่ได้นะครับครับแต่ถ้าคนในเน็ตเชื่อไปแล้วว่ามันเป็นตามข่าวเนี่ยพี่เนี่ยอยากจะฝากบอกอะไรเข้าไปไหมครับก็จริงๆในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นข่าวที่ส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยมักไม่ได้รับการกันกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่เราฟังผมก็ดูอินเทอร์เน็ตทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยสตินะครับแล้วก็พยายามที่จะนึกถึงเหตุถึงผลนะครับแล้วก็ให้โอกาสของผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในการที่จะชี้แจงเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่มันผ่านมาในเวลาผมดูอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยมันมีทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูอย่างมีสตินะฮะแล้วก็มีการแต่ตรองที่รอบคอบครับมีการบอกให้ศิลปินในค่ายต้องระวังตัวยังไงระมัดระวังตัวยังไงบ้างก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทุกคนเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่มีโลกส่วนตัวอีกแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนมีสื่อหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำตัวอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าอยู่เสมอนะฮะว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเป็นที่จับตามองนะครับถ้าเราทำทุกอย่างอย่างมีสตินะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับเมื่ออยู่ที่สาธารณะเนี่ยนะครับพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ
เวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับเราต้องยอมรับความจริงนะครับอย่าเขาเรียกว่าภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าอย่าไปแท้นะฮะอย่าไปแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการเรื่องผิดพลาดพังไปนะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนผิดพลาดกันได้หมดนะครับแต่ว่าผิดพลาดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้ให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนคงให้อภัยกันครับแสดงว่าถ้าได้คุยกับน้องหวายแล้วหลังจากนี้ไปก็จะให้น้องหวายมาแถลงข่าวครับก็คงนัดให้มาแถลงข่าวนะครับแต่จริงๆแล้วผมเรื่องกรณีหวายนะฮะผมยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับผมก็ดูจากข่าวเหมือนกันซึ่งข่าวก็เขาเรียกว่าแหล่งข่าวก็มาจากโพสต์นะฮะของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยผมยังไม่ฟันธงนะครับว่าใครผิดใครถูกนะครับก็คงต้องฟังหวายซึ่งเป็นเด็กของเราก่อนครับ